No. EP 13แชทภาค3เฟซบุ๊กอินทังซ่าต่างสร้างได้วันนี้แจ้งเข้ามาแล้วเนาะมีหลายโปรเจกต์ของกำลังได้เฮ็ดท่านมีอย่างที่ว่าเฮ็ดค้างไว้มันมีนี่ตัวได้เฮ็ดค้างไว้ตัวได้เฮ็ดค้างไว้เฮ็ดตัวเพลงสำหรับค่ายเพลงอันนี้ลบแล้วผู้นึงแล้วแต่ว่าเรามีเพลงมาสานต่อเกี่ยวเพลงลงเพื่อนั้นเนาะก็สนเป็นเนาะกำลังเกี่ยมเฮ็ดอยู่กำลังเฮ็ดเกี่ยมเฮ็ดอยู่เพื่ออย่างเพื่อให้เป็นบนช่องทางในการขายเพลงถ้าใครอยากดาวน์โหลดเพลงหมายความเป็นลงแต่ละค่ายผู้เจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆเขาจะขายเพลงกันนะแล้วเป็นให้เขาเฮ็ดท่านแต่ตัวนี้ก็คือว่าไงเฮ็ดมาเฮ็ดได้แต่ว่าปัญหาคือเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ใดบ่ซื้อตําแหน่งยังบ่ฮู้เนาะเพราะว่าอย่างมันเว้าถึงว่าโปรแกรมมันยังบ่เป็นประเด็นเทื่อแต่ว่าคือเป็นประเด็นก็คือเป็นนโยบายเรื่องลิขสิทธิ์ท่านผู้ใดสิมาเข้าร่วมในนั้นละขายมันเรื่องขายได้ถ้าสิขายมันก็มีหลายวิธีขายคืออยู่เวียดมันขายก็เป็นอันน่ะว่าไงถ้าเจ้าดาวน์โหลดให้ดาวน์โหลดฟรีฟังฟรีแต่ว่าเจ้าเลือกเอาโหลดว่าซั่นเจ้าจะอันนั้นหรือบ่ว่าซั่นเป็นเนาะพอเขาขายไปผู้อื่นเอาแต่ปันเฮานี่เจ็ดเป็นยกยานก็ได้ก็คือเป็นดาวน์โหลดลงได้ปะไว้ให้เนาะก็คือฟังได้ก็คือเป็นฟังเอาไปฟังออฟไลน์ได้แต่ว่าฟังออนไลน์นี่ฟังได้แต่ออฟไลน์นี่จะต้องได้เสียเงินหรือว่าเป็นสมาชิกแล้วมันเตือนได้บ่มีคาราโอเกะต่างๆนะเพลงมันมาตลอดเนาะแต่ได้นอนแล้วเพลงบ้านเฮานี่ผมบ่ฮู้ว่ามันตลาดจังซี่ว่านั้นหรือบ่ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงทั้งไทยบอกทั้งนั้นต่างๆกันนะแต่ในนอนแล้วมันขึ้นน้ำว่าพี่จะมีผู้ใดเป็นจะเป็นผู้เฮ็ดตัวนี้นี่ว่าจะเป็นนอนนโยบายมันจะพักดันได้นะแอปก็เป็นเพียงแค่ส่วนหน่อยซึ่งเป็นส่วนหลักถ้าแอปนี่นะน้ำยอดว่ะน้ำยอดแสดงว่ามันส่งมันไปพอได้
ยังมีโปรเจกต์อื่นกำลังเฮ็ดหั่นก็แม่นมีตัวนี้นี่กำลังพักดันนี่แหละเป็นตัวนี้นี่บายดอทลาวแอปสิเนาะแล้วก็อีกตัวนึงหั่นแล้วแม่นตัวนี้นี่แหละแม่นตัวนี้เห็นจะเฮ็ดเป็นมัลติฟังก์ชันก็คืออย่างเป็นโปรแกรม POS เป็นโปรแกรม POS เลยก็คือให้เขาเซฟอยู่ทางมือถือแล้วก็ออนไลน์ได้แล้วก็เครื่องนั้นขึ้นโพสต์ขึ้นออนไลน์ได้ไม่จะมีหน้าห้านแล้วก็เห็นแล้วนะถ้าจะบ่มีหน้าห้านเจ้าก็อันนั้นได้เลยเนาะมันก็ใช้ทําพวกร้านอาหารอย่างเลยพ่อเนาะหมายความว่าเข้ามานี่เจ้าก็คุ้มครองห้านของเจ้าได้เลยว่ามีห้องอาหารจะเพิ่มขึ้นได้โลดเนาะหรือว่าเครื่องต่างๆเจ้าเห็นมาแล้วก็สามารถสแกนเข้าได้เลยมันจะเป็นเนาะใช้เป็นสแกนเข้าได้เลยแล้วเป็นไส้แล้วก็เฮ็ดจะเฮ็ดมีระบบสอกคอกสาขาพร้อมแต่แน่นอนแล้วเริ่มต้นที่ราคาอะไรมันมือละ1,000กีบเนาะให้จ่ายเป็นรายเดือนเดือนนึง 30,000 กีบให้ก็จะสามารถใส่ได้เนาะแต่แน่นอนก็มีข้อจํากัดคือมีหยังได้จะจักสินค้าได้จักยางเท่านั้นยางเนาะนะเอาก็มีเทนเนนอัปเดตให้เจ้าตลอดเวลาโดยที่ว่าจะซื้อแต่มือถือเครื่องเดียวแล้วสามารถได้เอาใส่มือถือแล้วสแกนติ๊ดๆๆเข้าไปได้จะเป็นอันที่สองมานะเป็นปรินเตอร์เจ้าก็สามารถเชื่อมต่อแล้วที่นี่กำลังซอกปรินเตอร์ตัวที่ว่าเหมาะสมที่สุดที่จะมาใส่ได้ครับก็คือมันมีตัวบลูทูธกับ Wi-Fi แต่คิดว่าตัว Wi-Fi จะเหมาะสมกว่าจะ 18.7 เจ้าก็สามารถปิดได้ถ้าบลูทูธมันมีถ้าว่าเป็น Wi-Fi นี่สมมติเฮ็ดทานอาหารเนาะจะอยากสั่งปิ้นอยู่หน่วยใดก็ได้ก็อยากปิ้นอยู่ของครัวก็จะมันคนรับออเดอร์เนาะก็ไปเขาจดกดแล้วไปปิ้นอยู่เพิ่นต้องกลัวเลยไม่ต้องจะเป็นตกปิ้นอยู่นี่แล้วจับยางไปกลัวเห็นปั๊บกลัวก็ต้องได้ดึงจีกปั๊บกลัวว่าจะเป็นต้องอย่างนี้ก็คือมีอย่างสร้างนี่ปั๊บปิ้นปุ๊บก็จะรู้สึกว่าปิ้นอยู่กลัวอะไรเวลาปิ้นอยู่กลัวกลัวก็มีแต่ว่าไปเบิ้งหั่นถ้ากลัวบ่เบิ้งก็หมายความว่ามันก็ล้นอยู่นั่นแหละเป็นตัวล่ะเนาะปิ้นมาปั๊บก็ดึงจุดออกไปปั๊บเรียบร้อยแล้วก็ปักเอิ้นมันต้องมีคนไปส่งเครื่องอยู่แล้วเป็นตัวล่ะแต่แน่นอนแล้วมันบ่ถึงวิธีการจัดการบริหารแอปมันเบาถึงให้ความสะดวกซื้อแต่ว่าวิธีการแท้ๆแล้วมันบ่ถึงการจัดการบริหารแล้วอันสำคัญเนาะเรื่องเขียนโปรแกรมก็คือกันแล้วมันต้องได้เว้าถึงการจัดการบริหารบ่แม่นแอปสิมาใส่แทนหมดทุกอย่างบ่แม่นนะก็คือเจ้าต้องได้จัดวางโครงจะต้องเข้าใจว่าระบบมันเป็นจังได๋กันแท้ระบบพื้นฐานนั่นน่ะแต่แท้จริงแล้วบ่ต้องใช้แอปก็ได้แอปนี่มาช่วยว่าอย่างก็คือเจ้าติดตามคุ้มครองเรื่องตกหล่นเสียหายเรื่องอันการซ้อโกงเนาะเรื่องความว่องไวเนาะแล้วก็เรื่องที่ว่าทําการตลาดเพื่อเป็นการพักดันในการขายนะเขาใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยเนาะแต่ว่าต้องอิ่มที่บนพื้นฐานจะต้องมีหลักการในการบริหารเนาะจะต้องรู้จักบริหารฉะนั้นคือทุกอย่างมันต้องอิ่มที่บนพื้นฐานตรงนั้นฉะนั้นก็คือถ้าจะสิไปอิ่มสิแต่แอปอย่างเดียวโปรแกรมอย่างเดียวหั่นบ่เป็นไปบ่ได้ไม่ใช่ได้ว่าเจ้าบ่รู้จักจะบ่เข้าใจจะบ่เข้าใจเจ้าต้องได้ฝึกอบรมเจ้าจังสิฮู้เพิ่นจะบ่เข้าใจแล้วเจ้ามานําใช้มันก็คือเก่ากับปัญหาก็กลับมาคือเก่าพอเจ้าขี้คร้านว่าง่ายคือถ้าเจ้าบ่ขี้คร้านเจ้าบ่จะไปต้องใช้แอปก็ได้แต่ว่าแอปที่ว่าค่อยว่าว่าก็คือมันช่วยให้เจ้าได้แต่ว่ามันบ่เกิน 50% จักเทื่อได้บ่เกิน 50% จักเทื่อแต่ช่วยให้เจ้ามันเวียกมันไวขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นได้บ่แม่นมาใช้จัดการแทนเจ้าได้ว่าจัดการแทนเจ้าก็หมายความว่าเจ้าก็บ่มีความหมายในโลกนี้นั่นแหละเนาะจะเฮ็ดนี่ได้จังได๋แต่ขอให้ได้จังซั่นน่ะคือค่อยต้องการจ้างเจ้ามาเฮ็ดหยังค่อยต้องการเจ้ามาเฮ็ดหยังบ่ธุรกิจบ่ล่ะนั่นน่ะต้องได้เข้าใจคือจังซั่นอ้าววันนี้เอาจะมาสืบต่อหั่นน่ะแล้วค่อยๆไปเนาะแต่ละบทเรียนนะมื้อนั้นเฮาเฮ็ดหั่นละแม่นจะละlocal host แบบนี้เนาะจะได้แบบนี้ว่ะเปิดละตัวเนี่ยบูมีกันบูมีครับเนี่ยอ
อ้าวมูมี่ยังทำอ่ะเออเรื่องอย่างอันนี้เปิดแล้วนะฐานข้อมูลซีนี่เปิดแล้วตัวนี้อยู่หน้าอะไรเนี่ยเขาเรียกในแท็บ3แท็บ3อยู่ใส่โหลด JS Timeout ชอกบุหินเคนนัทไฟเนมสเปดโหลด JS มาแล้วค่อยคือเอื้อนมันมาใส่ได้แล้วซื้อก็อยู่ใส่ thconfig add node to types array node to types array หมายความว่าเราต้องได้เอาเข้าอยู่ใน thconfig นี่นะใส่มาลองเข้าอย่างก็ types อยู่ใส่มี types บูมี types มาบูมี types types เอาอย่างใส่ node เนาะจังหวะเห็นนี่แล้วปั๊บต้องได้ build ใหม่ได้ป่ะนี่ตัวเฮ็ดหน้าตาอย่างต่างๆนี่มันต้องได้ใช้เวลาแล้วก็ได้ใช้จินตนาการสูงก็คือมีอย่างเฮ็ดจะได้เห็นเบิ่งตรงบางคูณมันเบิ่งคือใช้ง่ายเนาะฉะนั้นบางข้างนี้ละเป็นกระบวนบางข้างเนี่ยหลายข้างเลยแหละละเป็นเขียนหน้าตานี่ก็ถือว่ายากก่อนยากก่อนแล้วเนาะยากก่อนนะเขียนโปรโค้ดเบื้องหลังโค้ดเบื้องหลังบางข้างกันก็มีความซับซ้อนซื่อแต่ว่ามันก็คือมันจะเป็นสเต็ปแบบคือเก่ากันไปตลอดเวลานะใช่ค่อยใส่อย่างนี้แหละมันไม่ยังties เป็น node module ES5 it's not exit at the json in root folder เขาใช้ผิดตัวอยู่ว่ะเขามาใช้ API อยู่ว่ะไหนถึงแล้วดิฉันก็บ่มีซั่นมีอย่างแปลกๆเด้อบ่ยันใส่ไฟหล่มนี่เป็นตัวES 2018 ES 2015 lib node นี่มีอย่างเดียวท่าน node มีอย่างเดียวมีอย่าง times รวม node ก็มีหลาย node นะทำไมเขาจะไหนเอาฉันค่อยจะโบใส่เอียงแล้วก็ว่าเอนี่แล้วก็แล้วได้บ่ไอ้นี่มีปัญหาอย่างอย่างมีอย่างอันนี้ Thai time out is missing the following property of the any serve record Thai priority wait port เอาเข้าไปละมีอย่างอืม
ทีนี่โอ้ยมันไปเข้าใจนะครับกดเอนี่บางครั้งมันโมนบางครั้งหลายครั้งเนี้ยบางนี้มันก็มั่วไปโอเคล็อกอินกดไปเบอร์ก็อันนี้เราเขียนบทันแล้วเนาะคือล็อกอินอย่างก็เขียนเจ้าตุ้ยเนาะกลัวได้จังคือล็อกอินผ่านจังล็อกอินอะไรก็ได้ว่ะคุณใหม่ไม่ได้กลัวตัวนะนะแท็บหนึ่งตัวใส่ล็อกอินครับปล่อยไปเลยวันนี้คิวรี่พาราบิเตอร์แท็บสองปล่อยไปเลยหน่อยบ่ครับไม่ได้กดล็อกอินมันมีหรือบ่นั่นแหละคือตัวนี้บันทึกเนาะนั่นแหละคือมีมันต้องได้กดสักก้อนมากดให้ใจไหนเมื่อนั้นเขาเห็นแต่เมื่อทันแล้วเนี่ยเขาเอานี่ this.http.net เนาะไม่ต่อทำไม่ยังฮะไม่ต่อทำไม่ยังก็เบิร์ก API user controller login มี body usernameใส่แต่ username อย่างเดียวเนาะ username แล้วยัง index ของเขานี่มียังมี login แล้วตัวนี้มี login แล้วนี่นะเป็นยังเป็น post เนาะแสดงว่ายังแสดงว่าต้องใช้ method post เนาะแล้วใช้ยังเอาโมเดลเขาอยู่ใส่บนโมเดลเอาใส่ rest data นะเอาใส่ rest data นะในการกลับขึ้นมาเนาะก็ใส่ rest data นะ post นี่มันจะเป็นอย่างมานี่เป็น URL มันเนาะ URL มันเป็นอย่างเราบ่มีบ่ได้ตั้ง URL ไว้ที่นี่ URL เท่ากับอย่าง http localhost 2จ้ำCCCC มา slash นะนะประมาณนี้ก็สอง this dot ยัง URL member นะเอา constant ยัง path เอาใส่ยัง path เอาใส่ยัง main login เป็นตัวเอาก็บวกใส่กับ login วันนี้บอดี้ของมันน่ะมันต้องมีบอดี้หมอเวลาส่งไปเนาะมันต้องมีบอดี้หมายว่าจะได้หมายว่าเขาจะต้องใส่บอดี้เข้าไปเนาะบอดี้ของมันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเขานี่มันฮับมันมีอย่างนี้ล็อกอินนี่เขาฮับแต่อย่างนี้นี่เขาเห็นง่ายๆมัน request body username มันบอกเรากดแต่นี่เนาะเรากดว่ามี username นี่หรือบอเท่านั้นเนาะเราก็เอาอย่างเราก็สร้างบอดี้ขึ้นมาconstant เนาะเฮ็ดเป็นหยังเฮ็ดเป็นเฮาเขียนว่า body ก่อนก็ได้นี่เท่ากับหยังเนี่ย user name เท่ากับหยังเหลือเท่านี้ก็ได้เท่ากับ this.username แม่นบ่เพราะว่าสิ่งที่เราต้องการมันเป็นหยังเนี่ย username แม่นบ่ body ย่อ username แสดงมาหยังของเฮานี่ต้องเป็นแนวนี้เนาะไปเอาตัวนี้ใส่นะบอดี้อันนี้เขายังบอดี้เว้าถึงเนาะสิใส่เฮดเดอร์กลับไปเนาะเขากดเฮดเดอร์อีกที่วันนี้นอนแล้วเดี๋ยวเบาบัตรก้าวต่อไปอันนี้หูวิธีแบบผสมผสานสกอร์แล้วถ้าว่ามันเฮ็ดครบสูตรแล้วก็คือมียังต้องกดล็อกอินมีโทเค็นเนาะมีเฮดเดอร์เนาะเพื่อกดสอบความปลอดภัยของมันหลังจากได้แล้วเฮ็ดจะไหนหลังจากได้แล้วเขาใส่ subscribe เนาะมาเขาเฮ็ดล็อกอินอยู่นี่เลยเนาะ subscriberesult เนาะถ้าเป็น error เกิดขึ้นนี่เห็นอย่างไรเหมือนบ่ชื่อไว้ว่านี่เป็นสูตรกับไฟเดินเห็นดังนั้นเพราะว่ามันออกแบบมาเป็นอย่างนี้นี่เนาะคอยจะกดซอฟเนาะเพราะว่ามันสิ่งที่มันกลับขึ้นมานี่ที่ว่าคอยตั้งมาเป็นยังเป็น rest data เนาะฉะนั้น rest data มันเป็นอย่างเดียว rest data มันจะประกอบด้วย data กับ status เนาะฉะนั้นเข
ากดทุกเทื่อดีเซิร์ฟเวอร์มันจะยิงสเตตัสขึ้นมาว่า if นะ dot status นะก็หมายความว่าอย่างเท่ากับ1หรือว่าต่าง1ก็ได้เนาะคือว่าคอยบังคับให้เท่ากับ1โหลดนี่นะถ้ามันเท่ากับ1เฮาก็จังปฏิบัติโอนไปหาหยังโอนไปหาหน้าที่เฮาต้องการนั่นแม่นตัวเนาะส่วน data เด้ data นี่เฮาสิบ่เอาบอก username นี่เฮาก็เอาหยังมีหยังเราต้องประกอบให้มันก็คือมีหยัง user จะเท่ากับ r.data.s มีหยัง user model เป็นตัวซึ่งว่า user model นี่มีค่าแบบนี้นี่เนาะเป็นบ่ฉะนั้น user นี่เราก็เอาหยัง r user. หยัง username เราจะส่งแต่ username ไปทั้งตัวเป็นตัวเอาบ่ได้เอาดีมันมาน่ะส่งนี้ไปนะก็คือไปแท็บ2นะถ้ามีเออร์เรอร์ยังเกิดขึ้นนะค่อยก็จะปิดล็อกส่งออกมาแล้วค่อยก็จะอเลิร์ตนะในกรณีที่ว่าอย่างล็อกอินเออร์เรอร์นะอันที่2นี้ถ้าว่ามีสเตตัสมันต่างเนี่ยเฮาสิจังได๋เนาะค่อยก็ใส่ว่าถ้าสเตตัสมันต่างก็บ่ต้องยากก็คือมีหยังอเลิร์ตมีหยังก็เขียนว่าหยังล็อกอินเฟลนะหมายว่าเฮ็ดเวียกที่สุกถูกต้องเรียบร้อยแล้วได้อันนี้หมายความว่ามันเฮ็ดเวียกถูกต้องปกติแต่มันรีเทิร์นออกมาค่าที่ว่าเฮาว่าคือมันล็อกอินบ่ได้ว่าซั่นเป็นเนาะแล้วเฮาก็โชว์ data ออกมาโชว์ว่ามันมีหยังเกิดขึ้นอยู่นี่เนาะก็มีหยังดอทหยัง data นะเซฟไปจังซี่ฉะนั้นเฮาคือเฮาก็จะฮู้เลยว่าค่าที่เฮาสุกกับขึ้นมามีหยังอันนี้นี่ DNS มีหยังไม่ยังแท็บ3ผิดตัวนี้ฟอร์แมตให้มันงามตามมันต้องการนั้นเนาะไปว่าเดี๋ยวนี้เฮาล็อกอินแล้วใหม่เข้ามาเฮาก็จะส่งค่าแบบนี้แนวนี้ได้เนาะลองเบิ่งมื้อนี้อินยังส่งนี้ไปล็อกอินเออร์เลอร์เห็นป่ะบ่ได้เนาะฉะนั้นเฮาหยังค่อยมีอยู่ฐานข้อมูลค่อยมีหยังนี่local host เบิ่งนี้ก็ได้ค่อยเซฟแบบ Beaver database นี้เนาะ MySQL local host database chat เนาะมีหยังมี user นะนี่นะเบอร์ค่อยเนาะค่อยบอกอินไซด์เนาะล็อกอินคือบ่ได้ซะหึนี่บ่ได้ username ละตัวนี่ล็อกอิน2จ้ำ not found ส่งมาผิดอันนี้เลยพาดบนดิสก์พาดมันเป็นพาดแต่ที่ตัวต้องมีสแลชล็อกอินตัวนี้เนาะส่งไปผิดอันตีไว้โพดมันโอโต้หลายเกินไปโพดแล้วมั่วไปหมดโอเคยูเซอร์เนมปั๊บไอ้บ้าข่าวว่านี่ทำไมเพราะตัวนี้จะเป็นครูแชทนำได้เนาะแล้วกดแชทเนาะปั๊บโหลดมาเนาะ6เนาะเห็นป่ะมันจะมีเมสเสจ6ตัวเนาะที่เคยลงกันเนาะมื้อนั้นเฮาเฮ็ดฮอตตัวนี้เนาะมื้อนี้มาแต่งหน้าตานิดนึงมึงดูพยายามแต่งหน้าตามันสิได้บ่อยู่หน้าแท็บหยังหน้าแท็บ3อยู่ใส่นี่มาเนาะเฮาก็ใส่มื้อนั้นเฮาก็ว่าเลยเดี๋ยวเฮาสิใส่ ion list เนาะแล้ว ion item เนาะใส่โจวันดาเอียง ionic framework มันเป็นหยังมันเป็น css ของมันคือปามคือบ่ไปตามที่เฮาต้องการเนาะ platform framework mobile ui
UI component ไอออนลิสต์ธรรมดามันต้องเป็นอย่างนี้มันบอกไอออนลิสต์มันบอกอะไรนั่นตัวแล้วปีมันบุเป็นมันคือเป็นดำคือลือคือยังสั้นเอาเฮ็ดคือตัวนี้นะไอออนลิสต์ไอออนไอเทมไอออนเลเบลไอเทมเลเบลนะแล้วมันคอยใส่ตื้อมึงนี่ใส่มาจากไหนนี่ไอออนเลเบลตามด้วยยังตามด้วย u m dot มียัง m dot username เห็นป่ะก็คือว่าไงคืออันนี้เขาสั่งเงินใครเนาะถ้าซื้อเท่ากับ username นี่ก็คือจะบอให้เห็นเบอร์นี้มันจะเป็นอะไรมีชื่อของเจ้าของคุณแต่มันบุลงแถวเดี๋ยวนี้ครับไม่ได้จะได้มันจะลงแถวแชทUI แต่ PR มันไม่เข้ากันในพวกนี้นี่มันจะมีที่เป็น UI ที่ว่าเจ้าเฮ็ดให้มาฟรีเนาะฟรีให้เอามาสามารถเอามาใส่ได้เนาะอันนี้เขาจะเอามานี่มันจะเป็นประมาณนี้เนาะมีขายและนี่อื่นว่าคือตลาดขายหน้าตาต่างๆเขาเรียกนี่หมอนี่เฮ็ดฟรีหมายความเจ้าอยากเห็นอย่างนี้เจ้าสามารถเอานี่ก็คือเอาตัวนี้ของมันไปใส่ได้แต่แน่นอนแล้วถ้าฟรีจะต้องมีลิขสิทธิ์ของมันมันขึ้นกับลิขสิทธิ์ที่มันที่มันเขียนใส่อยู่นี่ว่ามันใส่เจ้าเห็นแนวไหนเนาะแต่สุดท้ายแล้วเขาสิมาเห็นอันนี้แท้ก็คือเขาจะบอใส่ตัวฟรีมันจะเป็นเนาะตอนที่ก๊อกของเขามากระยาแต่เขาบอใส่ตัวฟรีถ้าว่าใส่แนวมาเห็นอะไรถ้าว่าเจ้าเห็นลิ้นเห็นอะไรต่างๆมีปัญหาเพราะว่าอย่างได้ประมาณแล้วปั๊บสมมุติว่าเออของเฮามันดังขึ้นมาถึงบ่นั้นขึ้นมาปั๊บมาถามเงินของเฮาได้บ่ก็แม่นแหละมันจะไปเนาะพอยมันก็ถ้าพวกใดที่มันเฮ็ดแล้วบ่มีไลเซนส์ในตอนนั้นมันก็บ่มีปัญหาหยังเนาะแต่ทีนี้มันก็คือส่วนหลายมันก็จะมีไลเซนส์นั่นแหละค่อยดาวน์โหลดแล้วตัวนี้นะค่อยดาวน์โหลดแล้วนี่ใช่ละไปดาวน์โหลดละไปดาวน์โหลดแล้วเรามีแต่ว่าคอยที่เอาฉะนั้นก็คือตลาดนี้มีโอ้น้ำหัวแล้วมีอันนั้นหัวแล้วมีแนวตันหรือว่าพื้นตันนี่ก็ล็อกอินเขาดีกว่าเลยสิอ
ชุนกีบจื้อว่าทิ้งที่มันฟรีแต่จะเอาไปใส่หั่นก็คือมีทั้งถ้าแอปเจ้าโบดังมีต่างๆมีอันต่างๆเนาะก็มีปัญหาอย่างถ้าเขาทวงมาแล้วมันวุ่นวายสั่นหลายครั้งที่บริษัทใหญ่ๆที่เขาจะไปใส่โปรเจกต์ Open Source เข้ามานะต้องได้ระวังถ้าชื่อว่ามันดังขึ้นมาปั๊บจะก็ต้องอันบริษัทเราจะต้องพัฒนาเองบริษัทจะต้องได้ซื้อขาดตัวบริษัทของผมมาทางดวงเยอะแหละมูลค่าจะใส่ทันทีทันทีเด้อเมื่อนั้นมันขายยูร้อยดอกมือต่อมามันก็บอกว่าเออแสนดอกใจไงกูเอาเซตตัวกูเป็นคนตัวรักดิแต่แน่นอนแล้วแต่ว่าเรื่องลิขสิทธิ์นี่มันก็มีขอบเขตมาดอกไทยรัฐบรรดาประเทศที่ว่ายังบ่ทันได้เข้มแข็งเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์นี่ว่าไงถ้าอยู่บ้านเขาคือเฮ็ดเป็นกอรโลดแต่ว่าอยู่สุพิไซมันดังข้ามชาติกันแล้วกันข้ามชาติแล้วทุบุ่นวายยังบ่ทันเว้าถึงปัญหาเรื่องของปลอดภัยเนาะแน่นอนแล้วเฮามานี่เฮาบ่ได้ว่าสิใช้ของมัน 100% ว่าซั่นเนาะไอ้บางอันเป็นพื้นฐานซื่ออันนี้เว้าให้เป็นบทเรียนอันนี้มันจะมีหน้าตาของมันเนาะเฮาจะใช้หน้าตาของมันเบิ่งดูสิเป็นไปได้บ่แต่มันเป็นโปรเจกต์สมบูรณ์เลยนี่ตัวนี้นะมันจะเป็นโปรเจกต์สมบูรณ์เลยนี่มีซอร์สเนาะมีแอปแล้วก็ Home Business Bubble เนาะเบิ่งเอาแลนของมันเบิ่งว่าซั่นสิเป็นเท่าใดหน้าตาเฮาสิไปก๊อปมันมาได้บ่เพราะสิ่งที่มันแต่งมันก็บ่เป็นง่ายได้มันบ่เป็นมือ2มือ2มือ2สมองสิเฮ็ดได้ได้ก็จะเล่นนะนี่นะนี่เคยเล่น 3-4 โปรแกรมแล้วนี่บ่ครับปานใดแล้วถ้าคอมไปบ่ RAM บ่ถึงแท้ CPU บ่ถึงแท้ค่อย CPU นี่ก็พอใช้ได้ซื้อไปแล้วจากกิกแล้วนี่10ไปกิกแล้วกับ16กิกแล้ว11กิกแล้ว12กิกแล้วเล่น3-4โปรเจกต์พร้อมกันบ่แม่นธรรมดาเท่านั้นน่ะคือคอมไปน้อยอันแดมน้อยก็มันมีปัญหาอยู่แหละแต่แน่นอนมันก็สะดวกกว่าแล่นบ่เดียวปั๊บมันก็ได้เลยอันนี้ค่อยแต่อินสตอลก่อนมันว่าพวกโปรเจกต์ใหม่แต่ละครั้งที่เฮาออกมาเนาะมันก็จะมีแพ็คเกจมีแพ็กเกจอยู่ในนี้เนาะแต่ละแพ็กเกจนี่มันก็จะมีเนาะว่าเจ้าซีเลนเท่าไหร่เนาะนี่จะเป็นแพ็กเกจมันมาในนี้เนาะใช่ป่ะซึ่งว่าแน่นอนแล้วมันจะบังคับไปว่าจะต้องได้โหลดแพ็กเกจนั้นแพ็กเกจนี้ลงมาให้ตามสูตรของเขาเนาะถ้าโหลดลงมาแล้วปั๊บมันก็ต้องแล้วเขาก็สามารถแลนโปรเจกต์ตัวนั้นได้แต่แน่นอนเขาอยากคือบางทีนี่มันก็มีโคโดวามันบอทันได้แลนอยู่ในโคโดวาปลั๊กอินอันนี้มันจะแลนอยู่บนมือถือเลยยังบอทันได้แลนด้วยคอนฟิกอันนี้เป็นใส่อย่างใส่อยู่ทั้งระบบปัญหาที่เขาจะบิวเป็นอย่างเป็นแอปมือถือเนาะมันก็จะมีเนาะสองภาคส่วนที่เกี่ยวกับ Android เนาะแล้วก็ของ iOS เนาะมันก็จะมี resource พวกอันนะภาพพวกอันนะไอคอนต่างๆที่จะออกอยู่ทั้งแอปเนาะอันนี้เป็นสำหรับของ iOS เนาะมันก็จะมีขนาดต่างๆอย่างนี้ปลั๊กอินมันก็จะมีพวกที่มันเป็นมาตรฐานเนาะมีไวลิสต์สเตตัสบาร์สเปรสสกรีนเนาะไอออนิกเวฟวิวแต่แน่นอนแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือไอออนิกเวฟวิวนี่จะบ่ถึกนำใส่แล้วเพราะว่าอย่าง iPhone พวก iOS มันแบนเวฟวิวเนาะจะต้องได้ใส่ปลั๊กอินตัวใหม่เนาะซึ่งว่าจะอธิบายนำหลังคีย์บอร์ดเนาะต่างๆพอเวลากดปั๊บนะคืออยู่ทั้งมือถือจะสิกดมาให้มันคีย์บอร์ดมันปั๊บขึ้นมาได้นะมันอยู่ซื้อมันจะบ่ได้อยู่มือถือถ้าบิ้วเป็นแอปแล้วนะ
สั้นละคือมันต้องได้มีอย่างต้องได้มีนะบรรดาปลั๊กอินบรรดานะที่ว่าต้องได้น้ำเส้นของโคโดวาคือไอออนิกนี่ก็จะคือจะเป็นเพียงแค่เฟรมเวิร์กในการเขียนเว็บให้มันเข้าในมือถือซึ่งเนาะแต่แน่นอนเวลาที่บิวเป็นแอปมือถือมันต้องได้ใช้แบบของโคโดวาเนาะคือมีมันก็จะมีสิ่งที่จะเป็นต่างๆเนาะคือสเปรดสกรีนนี่เนาะก็คือมีที่ว่าโหลดเข้ามาปั๊บมันก็จะโหลดมาหน้าตาว่าเออกำลังเข้าในแอปตัวนี้เด้อเนาะให้มันออกอยู่ทางมือถือบนวายอย่างบนคือตัวนี้นี่มันก็จะมีสเตตัสบาร์เนาะมีสเตตัสบาร์นี่นี่เธออยู่นี่นี่มันเป็นเว็บบุมิยังบ่เนาะจะปล่อยไปเปิดนี่ธรรมดามันต้องมีสเตตัสบาร์อยู่นี่เนาะอยู่ทางนี้กดมาปั๊บนี่จะกดมานี่ปั๊บนี่มันต้องมีคีย์บอร์ดขึ้นมาต่างๆนะซึ่งว่าต้องได้ไปเอิ้นอยู่ทางโคโดวาฮั่นมันจึงเอิ้นมาเจ้าใช้ได้โมซันแล้วมันเจ้าบ่สามารถที่ไปใช้รีซอร์สของอย่างของมือถือได้ซึ่งถ้าเจ้าเขียนโปรแกรมในรูปแบบของมือถือเลยก็คือจะบ่ว่าจะเป็น Android Studio เนาะที่ใช้ภาษา Kotlin หรือว่า Java เขียนก็ได้หรือว่าพวก iOS ต่างๆเนาะมันต้องมีการแจ้งคอนฟิกประกาศว่าคอยต้องการใช้รีซอร์สนึงเลยสำหรับของXcode เนาะ Xcode ที่ว่าเขียนให้กับให้iOS อันนั้นจะมีปัญหาอีกก็คือเจ้าเขียนเจ้าขอแล้วขอทำใช้รีซอร์สนั้นรีซอร์สนี้แล้วเจ้าต้องมีเมสเซจแจ้งเตือนกับลูกค้าบรรพูที่ว่าโหลดละดาวน์โหลดแอปจะไปใช้และต้องมีเงื่อนไขว่าการนำใช้เนาะการนำใช้แอปตัวนี้มันจะมีพาดพิงถึงรีซอร์สตัวใดคือมันค่อยไปขอใช้ GPS ไปขอใช้ Contact Grid แต่ว่าสำหรับเวลาพวกเจ้าติดตั้งแอปใหม่มันจะมีอันเนาะถ้าเจ้าบ่ขอคือมีอย่างถ้า Android นี่พบภายหลังค่อยยังบ่ทันถึกเจอแฮงๆเพื่อเนาะแต่ว่าพอเขียนขอไปธรรมดาก็ยังซั่นเมสเสจก็ขอไปธรรมดาแต่ว่าของ iOS เพิ่นนี่บ่เป็นธรรมดาเด้อจะต้องขอด้วยและจะต้องเขียนขอความไปขอดีๆอีกเราจะมีคนกวดนี่ถึงประมาณ3 5 5คนส่วนแอปของเจ้าจะสามารถขึ้นทางได้กวดด้วยระบบกวดด้วยคนอีกอะไรฉะนั้นนำภาษาความปลอดภัยอย่างต่างๆมาตรฐานมันก็จะค่อนข้างสูงว่าเป็นว่าง่ายคือภาษาความปลอดภัยว่าก็ค่อยใช้ iPhone ปรับระแมนใหม่ก็จะได้จะไม่ต้องย่านว่าแอปจะมีนอกจากจะไปแฮกไปบายพาสไปต่างๆเซิร์นไปโหลดเห็นโหลดคอยกับรักษาความปลอดภัยให้เนาะก็เรื่องของเจ้าถูกแฮกบ่อนึงต่างๆคอยบ่ประกันรับผิดชอบได้ถ้า Android นี่มันเป็นแพลตฟอร์มที่ว่าแพลตฟอร์มที่เสรีว่าซั่นเป็นเนาะฉะนั้นคือแต่ละค่ายแต่ละเจ้าก็ต้องได้มีรักษาเสียงของตนเองสมมุติว่าบางอย่างนี่เขาก็มีการโจมตี Xiaomi ทำ Huawei ต่างๆเนาะผมมีรับประกันความปลอดภัยให้กับลูกค้าเขาก็เออขอรับประกันให้ได้ที่แต่ในนอนแล้วคือมีอย่างในเฮ็ดทางด้านธุรกรรมการเงินเขาก็ต้องมีมุมมองว่าพอมันมีซื้อขายเนาะข้อมูลของข่อยอยู่ซื้อในพาสปอร์ตของข่อยไปเซฟไว้อยู่นั้นถ้าเจ้าเก็บให้ข่อยบ่ดีมีคนมาลักเขาไปได้ไงเขาก็บ่ใช่เฮ็ดคนเพราะว่าบ่ทันได้เฮ็ดหยังกะยาเนาะซั่นเป็นเนาะข้อมูลของข่อยก็แม่นถูกหลักไปละเนาะฉะนั้นคือมาตรฐานแต่ละแต่เจ้าที่เฮ็ดมาก็ต่างกันโมเมนต์ Google ได้เป็นผู้นะ Google ก็หมายความว่าถ้าเจ้าอยากเอาขึ้น App Store อันน่ะ Play Store เนาะค่อยเจ้าก็ต้องมีมาตรฐานตามนั้นแต่ว่าก็จะง่ายกว่าเนาะเจ้าอื่นเบิ่งแอร์ห้องประชุมเนี่ยน้ำมันย่อยลงมานี่จากกำแพงเย็นนี่นะเว้นน้ำอ่างน้ำหัวบ่รู้จังไหนอยู่ปั๊มน้ำมันจิ้มมาบ่ได้จะเพดานนี่หัวมันแหละจะละแล้วละบ่นี่แล้วเนาะ NPM เอาแลนเรียบร้อยแล้วสำหรับตัววันนี้ Ionic Serve8101
ันนี้ช่วยอะไรนะให้เป็นโปรเจกต์มาแล้วมันจะบ่มีตัวโน้ตนี่เนาะโน้ตนี้จะบ่มีโน้ตนี้บ่มีแล้วหมายความว่าจะไหนเขาก็ต้องได้ใส่ npm เข้าช่วยเนาะในการติดตั้งจะติดตั้งดาวน์โหลดแพ็กเกจเข้ามาฉะนั้นเบื้องต้นมาจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบางโน้ตนี่คือที่ว่าอะไรว่าเจ้าซีบิวมาเป็นบิวมาเป็นอย่างบิวมาเป็นแอปอย่างก็ได้อะ compile fail มีอย่างมีอย่างนี้เซซัสโนซัสแล้วเป็นโมดูลในการแต่งคือกับ CSS เนาะอาจจะไปขโมยหน้าต่างมาได้จังไหนบ้างด้วยบ้างด้วยมีหน้าต่างได้จังไหนกดเบิ่งหน้า home html ใช่ป่ะมีบ่บ่มีอย่างที่นี่มันจะไปโหลดอย่างมานี่มีอย่างมานี่ business bubbleนี่ตัวนี้นี่ที่ไปเห็นมานี่แสดงว่านี่ and message มานี่เดี๋ยวเห็นอันนี้ ion list มันใช้ตัวนี้แล้วมันใช้ ion row แล้ว ion column ใช้ div นะ div avatar นะ ion icon นะ chat avatar นะไม่ได้ใช้แบบนี้เนาะอันนี้ตัว bubble เนาะเบิ่งครับเบิ่งตัวอื่นเบิ่งbusiness เด้คือกันบ่อย่ามาแลนเบิ่งของมันแล้วจังสิฮู้ว่ามันเป็นตัวใดกันแน่เราจะไปใส่อันนี้คือการก๊อปแน่นอนแล้วนี่มันจะแต่งไงบ่ฉะนั้นละปีของเฮามันจะบ่มีหยังของเฮาบ่มีหยังก็ฮ้อหยังเอาบ่ได้แต่ง CSS จะใส่จักหน่อยเดี๋ยวนี้มันต้องได้มาแต่ง CSS ใส่เบื้องหลังอยู่ว่าฉะนั้นเอาที่เฮ็ดตัวนี้ได้ก็คือมีอย่างต้องได้แต่งหน้าตานี่ต้องได้ใช้ CSS นี่ก็คือในปัจจุบันนี่ค่อยที่สุดไหลก็มันจะซื้อมีจะมีพวกนึงเนาะที่มันขายหน้าตาโดยเฉพาะว่าจะเป็นจะได้อีหยังเอาไปสร้างเขาเฮ็ดเอามาแต่งให้เฮาเนาะมานั่งเขียนนี่แหละเขียน CSS นะอันนี้อันนี้มันใช้ SCSS เนาะเขียนที่ใช้นี่เขียนที่ใช้นี่แล้วมันก็บอกว่าจะซิไม่สิบริษัทเล่นจากแอปมาเล่นมาท่าน M message status business page บังดูแล้วพื้นหลังนี่มันเขียนอย่างอันนี้เป็นพื้นหลังของมันนี่พื้นหลังมันเขียนอย่างนี่นะเป็นอย่างเป็น data แข็งเลยว่าสัมพันธ์มันก็จะมี data แข็งประมาณนี้ใช่ป่ะ data แข็งประมาณนี้มันบอกว่าอย่าง status บุมีstatus เป็น array อย่าง message array message แล้วมี status โอเคแลนไปก่อนเนี่ยแคนนอตคอนเวิร์ตอะคูเมนต์ฟอร์ม g8 local stringเนาะไปก่อนเราจะไหนได้บอกว่านี่อันนี้จะเป็นถ้าในกรณีที่เราสร้างแอปขึ้นมาเนาะสมมุติว่าอันนี้สมมุติเนาะสมมุติว่าค่อยเฮ็ดได้ดีแล้วค่อยได้ดีปกติแต่ว่าค่อยอัพขึ้นไปแล้วไปติดตั้งใส่คอมหน่วยอื่นเนาะดูว่าเซิร์ฟเวอร์ที่อย่างที่เป็นคอมของเราสักเป็นเนาะ
เขาว่าเขาของเขามันแลนได้แต่ของเขาแลนบ่ได้อันนี้ก็เป็นประเด็นด้วยกันสมบูรณ์แล้วว่านี่มาละได้ว่าวันนี้ได้ว่าวันนี้เป็นงามวันนี้หน้าตาเป็นเรื่องหนึ่งฉะนั้นคือพวกใดที่ว่ามันแต่งเกี่ยวกับเวฟอย่างเดียวคือเขาก็จะเห็นหน้าตาสร้างเห็นหน้าตาอย่างเดียวคนบุญหลังจะเห็นอย่างเจ้าไปเห็นเองจะได้อย่างเจ้ากระตือมซะเองก็คือแต่ว่าหน้าตาค่อยวางค่อยวางวางโครงวางสไตล์ไว้เรียบร้อยแล้วนี่เห็นป่ะอย่างนี้ทาสตรีโหลดมามีเออร์เรอร์มา image of undefined มันยังกวดประพอดนี่นะเพจเทมเพลตนะมันก็มีเทมเพลตที่ว่าให้ใช้ฟรีฟรีทำเป็นเนาะอันนี้ก็ฟรีนะตีลงมาได้อันตาอันนี้พวกนี้มันจะไปขายหน้าตาไว้เขาเห็นแล้วนั่นคือพวกใดที่ว่าว่าง่ายคือเดี๋ยวนี้พวกใดที่เห็ดเรียกเป็นเฉพาะตัวนี้อย่างเดียวมันก็พอเหลือเฟือแล้วพอเห็ดหน้าตานี่มันหมายถึงสีสันเรื่องความงามถ้าเจ้าเห็ดได้ดีได้งามเนาะหมายเขาจะไหนหมายเขาบ่จะเป็นต้องไปเห็ดเป็นระบบฟังก์ชันก็คือมีระบบฟังก์ชันนอลให้ระบบเป็นสารระบบโพสันไปเนาะเห็ดหน้าตาอย่างเดียวมาแล้วก็สามารถใช้งานได้มันจะเป็นต้องไปว่าอันกูฮู้แต่ HTML กับ CSS นี่หากินบ่ได้บ่เราจะต้องเฮ็ดถึงขั้นก็คือมีจะสามารถแต่งหน้าตานี่มันงามได้เนาะแต่งหน้าตามันเบิ่งจับตาจับจ้องอันน่ะคนสามารถจับจ้องได้เนาะเบิ่งรู้สึกว่าสะดวกใช้ได้จะบ่ต้องไปเขียนจะเป็นต้องไปเขียนโค้ดเนาะบ่ต้องเขียนโค้ดเลยเราได้ดนาตายอย่างเดียวแล้วฉะนั้นก็คือมีอย่างในปัจจุบันนี้ก็คือพวกนักพัฒนาก็จะแบ่งออกเป็น2ขาก็คือมีพวกเฮ็ดหน้าตา front end แล้วเป็นอย่าง Angular นี่ยังเกิดขึ้นเป็นอย่าง React ยังเกิดขึ้นเป็นอย่าง Vue ยังเกิดขึ้นเห็นป่ะก็ย้อนว่าอย่างเขาแบ่งชัดกันชัดเจนเลยเราจะแค่กับเซิร์ฟเวอร์เจ้ากับเป็นเซิร์ฟเวอร์เจ้าจะเฮ็ดเทคโนโลยีใดก็ได้แต่สิ่งที่ว่าค่อยเห็นว่ามันเบิ่งแล้วมันเหมาะสมยังไงซึ่งก็คือมีเขียนไทยสคริปต์จะเฮ็ดหน้าตาจะกำเฮ็ดได้เจ้าจะเฮ็ดเป็นแบ็คเอนด์เจ้าก็เฮ็ดได้เนาะเจ้าก็สามารถมาใส่เวียกได้เนาะแต่แน่นอนแล้วผู้ที่เฮ็ดหน้าตานี่ก็ได้เปรียบกันไว้แล้วปั๊บจะปะไว้จะจังหวะปั๊บหน้าเจ้าก็ไปขายเจ้าเฮ็ดปั๊บแบบนี้มั้ยเจ้าเฮ็ดไปขายได้ก็คือเฮ็ดขายกินเท่าเดียวแล้วได้เลยได้หน่อยมันสามารถหากินได้ไหมสำหรับผู้ใดที่ว่าเขียนโค้ดมันหากินโมเมนต์เดียวหมายความจะไหนมันจะเป็นว่าคอมเมนเทนเนนตลอดเวลาดิก็คือค่อยจ้างเจ้าได้อยู่บ่ซั่นน่ะอาจจะสมมุติว่าค่อยจ้างเจ้าเท่าเดียวได้เนาะคือหน้าตาเขาบ่ได้ปรับอย่างไรดิเขียนโครงเท่าเดียวแล้วกันแล้วแต่ว่าฟรอนต์แต่ว่าแบ็คเอนด์ก็คือมีหยังก็ต้องปรับตลอดเวลาเพราะอย่างบางครั้งก็อยากให้มันออกจังซี่อย่างท่านอยากออกจังซี่นะซั่นน่ะอันนั้นฉะนั้นคือสาขาอาชีพแล้วแต่เลือกเอารถว่าจะไปอยู่สาขาใดแต่เนี่ยมันมีจุดดีจุดอ่อนต่างกันเนาะแล้วก็สามารถมากระต่างกันเนาะเนาะเอาสิก๊อปมาได้บ่นี่เอาสิก๊อปมาจากไหนเอาสิก๊อปมาจากไหนเอาตัวไหนเอาตัวนี้มาเอาตัวนี้มันต้องได้เอาซีได้ลงมาได้เป็นตัวก๊อปตัวเด็ดมาบับเบิ้ลเอลิเกนเบิ่งมันมีอย่างไรก่อนใส่บับเบิ้ลบินมีเงินบับเบิ้ลนี่เนาะบับเบิ้ลนี่บ่เห็นยูสเน็ตมีแต่เอลิเกนมีบ่นี่เอลิเกนทำมีบ่
elegant นะนี่มันเป็นรูปแบบนี้นะ ion list นะแล้วก็มี chat data นะโอเคเฮาลองกรอบตรงเด้อบัดนี้บัดนี้มันเฮ็ดนี่ ion item นะมันจะลูก ion item นี่ลงมาเอาเอาไปเบิ่งบักดูเฮาสิกรอบได้ซําใดหึion list นะนี่นะโอเคปั๊บหลังจากกรอบตัวนี้แล้วให้จะไหนต่อเอาอย่างมันอีก scss นะกรอบนี้ลงมาใช่ยังแท็บ3 scss ปั๊บเซฟแชท data ของเขามันไม่หยังพื้นหลังเขาไม่หยังพื้นหลังเขาแมนๆสองเขาจะปิดมัดตัวนี้นี่จะเบิ่งแต่ตัวเดียวนี่แท็บ3เนาะโอเคพื้นหลังของเขามันมีอย่างแน่ latest message เนาะมีคำว่า message ไม่บ้าฉะนั้นคือ chat data เขาก็จะกลายเป็น message เนาะมี image บ่มี status บ่เป็นบลาเนาะฉะนั้นก็คือมาวิเคราะห์เบิ่งมันว่า image นี่ก็คือมีอย่างเป็นรูปเนาะซึ่งว่าข้อรูปนี่ค่อยรูปนี่ค่อยใส่รูปอย่างดีใส่รูปอย่างดีหึฉะนั้นก็คืออย่างมีเสร็จโมเดลของเขานี่เอาไปตื่มให้มันง่ายเลยก็คือเขาก็จะตื่มใส่เนาะมันจะมีอย่างมีอย่าง image เป็น string เนาะเป็นบอแอบผ่านแล้วสเตตัสจะมีอย่างบอกว่าออนไลน์หรือออฟไลน์เป็นตัวฝากกระตุ้มซะอีกว่ามีอย่างสเตตัสสตริงเป็นตัวกระตุ้มสีฟ้านี้ก่อนนะตัวนั้นเซิร์ฟเวอร์มีบ่มีก็บ่เป็นอย่างเนาะบรอดแคสต์นะเนมเนมเฮามันมีอย่างเนมเอาเนี่ยเฮาแม่น user name เป็นตัว group group เป็นหยังหือ group เป็นหยังถ้าว่ามี group เนาะเฮาใส่ group ไปก่อนอัปเดตตามโครงมันนี่เป็นตัว group อย่างอีก broadcastbroadcast มีหยังมี description มี broadcast ตื่มใส่นะตื่มใส่อีกมีหยังอีกมี broadcast มี description นะบูความหมายมันแต่ว่าเอาเข้าไปก่อนเพื่อบ่อยมันเออร์เลอร์บ่อยมันแดงอยู่นี่ได้แล้วป่ะมี time มีเส้น timeนะมีเส้นไทม์อีกเส้นไทม์เส้นไทม์เป็นบ่มีหยังเส้นไทม์มีไทม์ถ้ามันเป็นหยังไทม์นี่มีแบตช์มีแบตช์มีไทม์มีเส้นไทม์นะเส้นไทม์ไทม์แบตช์ครบแล้วบ่ะมึงน่ะเซฟแล้วบัดนี้น่ะมึงนุ่มสิออกเป็นได๋ยังคือบุญยังเกิดขึ้นจังมาแล้วตัวนี้เพื่อนยังเป็นสีดำอยู่สั้นเปลี่ยนเพื่อนยังเป็นสีดำอยู่ฮะว่าแม่เอาไปเบิ่งโค้งมันก่อนแม่ Elegance นะแล้วมันมีโค้งอีก
เนาะจะต้องเข้าใจว่ามันมีอยู่นี่แล้วเนาะพวกนี้มันจะแลนอยู่ตรงบนพื้นฐานคือโฮมจะเบิ่งโฮมดูโฮมมันมีบอ CSS อันนี้ welcome card เนาะบ่เกี่ยวมันมีซะอีก app css เห็นบ่มันอยู่ในนี้มันอยู่ในแอปของ css นี่ตัวนี้เห็นบ่ content นี่มันแต่งนี่อ่ะค่อยใส่บ้างด้วยซั่นนี่ค่อยใส่ app content css เฮาบ่มีหยังค่อยลองเซฟบ้างด้วยนี่เซฟเมียมันบอกว่าอย่างเมียตัวนี้บ่มีใส่เมนู1เนาะใส่เมนู1มันมีหยัง background image อ่ะสมมุติว่าค่อยเซฟคอมเมนต์ไว้แล้วอ่ะเพื่อเปลี่ยนมันบ่มาอีกเป็นตัวเปลี่ยนมันบ่มาอยู่ใส่อันนี้แอปเนาะมองดูโมดูลนี้มันเอาอย่างเข้ามาบ่แอป routing แอป component status bar splash เนาะมีอย่างอีกมีพิเศษบ่เบิ่ง asset มานี่ asset นี่เนาะมันว่าอยู่ใส่ asset บางอย่างนี่มันอยู่ใส่โอเคแอสเซทนี่ก็สิก๊อปนี้ก็จะก๊อปไปหมดนี่เด้อเนาะก็จะก๊อปนี่หมดแล้วค่อยมาใส่หยังโอ้มื้อนี้เลยมาสอนก๊อปปี้เนาะปั๊บไอคอนก๊อปปี้มีปัญหาหยังเนาะตัวนี้เขาก็ปล่อยเซฟยังบ่มาอีกมันเป็นอย่างมันบ่มามันมีโครงสร้างเนาะเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนมันมีโครงสร้างอีกโครงสร้างมันอยู่ไสโครงสร้างของมันก็คือมีอย่างมันจะมีอย่างมี global css ตัวนี้อีกมันมีเปลี่ยนอย่างบ่นี่ global css นี่นะเอาไปเบิ่งของเขาเบิ่ง global css ห้าบ่มีหยังนี่วันนี้มาอีกนี่ที่แก้ได้บ่เนาะ global css ก็คือตามชื่อมันเลยก็คือหยังมันจะใส่ได้ทั่วเลยก็คือหยังพวกใดที่ว่ามีชื่อแบบนี้นี่ปั๊บมันก็จะออกมาเป็นแบบก็คือใส่ได้เลยว่าซั่นเป็นเนาะแล้วบางนี้มันจะเขียนใส่หยังมันใส่คําว่าหยังนี่ importantหมายความจะไงมันบังคับเลยเนาะว่าบางนี้มันเป็นตัวสุดท้ายที่จะใช้ก็คือสำคัญก็คือบางนี้จะถึงนำใช้เนาะอันต่อมาที่มีอย่างอีกมีอย่างอีกอันนี้มีบอดี้โอเคนะมีอย่างอีกนี่มี environment มันอย่างบอกเกี่ยวนะ environment เดี๋ยวคนที่สงสัยนะพ่ออยู่นี่นี่เจ้าสามารถเอิ้น environment เข้ามาใช้ได้พอว่าจะสามารถตั้งค่าคอนฟิกเวลาเจ้าจะตั้งคอนฟิกขนาดคอนฟิกเป็นต่างๆเนาะแม้แต่กระทั่งพาดบทต่างๆเนาะนี่มันจะมีเนาะเป็นโปรดักชันเป็นต่างๆเนาะมี URL ต่างๆเจ้าสามารถเอิ้น environment เข้ามาใส่ได้เนาะแต่แน่นอนแล้วเอาบ่เขียนไว้อยู่นี่เขาจะฝังไว้อยู่บนพูดเลยเพื่อแก้ไขง่ายแต่บางคนนี่เขาก็จะใส่เป็นแบบตามเลยคือเป็นยังเป็น environment อยู่นี่มันจะแบ่งเป็น2อย่างคือถ้าเจ้า build เป็น productionก็คืออย่างจะเอาลงไปแล้วมันจะอ่านค่าอยู่นี้ถ้าเจ้าบิ้วมาเป็น developing mode ก็หมายความมันจะอ่านค่าอยู่นี้ฉะนั้นค่าต่างๆมันจะอยู่นี้มีตัวนึงอีกมีหยังทีมมีอย่างต่างบ่อันนี้ทีมของมันเนาะบัก chapter free version 4เนาะเบิ่งทีมของเฮาเบิ่งบ่นี่คือกันบ่ไอ้ของเขาบ่คือมันบ่นี่ของเขาต่างไม่ตัวมันต่างของเขาต่างบ่คนละอันกันบ่เนาะ
เชื่อตัวได้ดีเชื่อแบบมันบอกเราจะแบบเฮาลองแบบมันบอกลองแบบมันบอกลองแบบมันเนาะ copy ปึ๊บ copy paste saveต่างว่าบ่นี่รู้แล้วว่าบ่นี่รู้แล้วว่าตัวใดเป็นตัวเปลี่ยนมันซั่นน่ะคือมีหยังสิ่งที่เคยเจ้าสมันมาตั้งค่าอยู่ในทีใดๆก็คือมีหยังมันจะมีอีหยังอันที่1แม่นแม่นหยังติ่มที่มันคือเป็นโครงของมันมาเลยเนาะโครงของมันเลยว่าเจ้าสิให้มันออกมาเป็นรูปเป็ดได้เนาะสิเป็นสีขาวสีดําต่างๆก็ว่าไปเนาะแน่นอนแล้วเจ้าก็จะเห็นว่าอยู่นี่นี่มันจะมีอย่างใดนี่มีค่าที่เจ้าตั้งไว้อยู่นี่เนาะถ้าสมมุติเขาตัวเก่ากลับขึ้นมาดินี่เห็นมันก็จะบอกอีกได้นี่สำหรับของแท็บบ้าเราเป็นสีหยังเห็นบ่นี่สีดำสีดำเห็นบ่สีเทาบ่อันนี้เป็นโทนสีของเรานี่บอดี้มันคนละอันนี้พอต้องมีความรู้ทางด้านอย่างสีเรดเดอร์คัลเลอร์เนาะต่างๆเนี่ยจะวางไว้เนาะอันนี้เป็นสำหรับหยัง iOS เนาะเป็นคลาสที่เรียกว่า iOS เนาะ dark theme เห็นบ่อย่างอีกion color เห็นป่ะ body เห็นป่ะนั่นน่ะคือมีของบอดี้มันตกกําหนดที่พระเจ้าวางไว้รถเนาะจะวางไว้โครงมันเป็นยังไงโครงเป็นยังไงแล้วเอาอีมีอีกบ่นี่เอามี global สิ่งที่ว่าอันน่ะ CSS ที่เขาจะใส่อยู่ใน global แล้วเป็นทํามาแต่งเอาอยู่นี่เนาะแล้วตัวต่อมามีหยังตามแต่ละ componentตามแต่ละหน้าที่เราต้องการเราเอามาใส่อยู่เราต้องมาแต่งเอาอยู่นี่อีกสมมุติว่าเขาอยากให้แต่หน้านี้มีเฉพาะตัวนี้นี่ว่าจะเป็นเอามาแต่งอยู่นี่ถ้าเจ้าอยากให้รวมเจ้ากับมาใส่อยู่กูบอกเนาะแต่นี่มันโค้งมันคือบุหรี่ของเขาจะบอกไปเปลี่ยนมันเนาะคือโทนสีต่างๆเขาต้องเรียกว่ามันจะมีจากโทนสีพื้นหลังมันจะเป็นอย่างอันนี้จะเป็นอย่างต่างๆเขาเป็นมาแต่งไว้อยู่ในตอนนี้เนาะเข้าใจเนาะจะดีเนาะแล้ววันนี้สมมุติเราเคยมาอยู่ในแท็บ3มันมี Ion Image มี Avatar เนาะ Avatar มี Chat Image เนาะมีอย่างอีกเอาเบิ่งดูนี่เอามาใส่ Avatar เนาะ Avatar มีอย่างไรนี่อวตารเนาะอวตารมันจะมี image เข้ามามันจะมีมาซอยมันจะเป็นเนาะมันมี ion image เข้ามาซอยสมมุติว่าตัวนี้มันใส่ตัวนี้เนาะของตัวนี้เลยนี่บริษัทของ image ก็คือบริเวณของรูปของเขาเองนะใส่แบบนี้ได้บ นี่มาแล้ววะนี่เห็นป่ะพวกมันจะเข้ามานี่เนาะนี่เป็นอวตารเนาะแล้วใช่ละมีเมสเซจอยู่ใส่เมสเซจมีแชทดอทอย่างไรนี่ดอทอิมเมจไม่มาimage.group.broadcast.description ของเขามันมี description ครับมี description มี time มี batch ถ้าค่อยใส่อย่าง message เนาะไป save ใส่เบิ่งมี message เนาะมี message แล้วก็มีอย่างอีกอันนี้เขามี message แล้วเนาะซื้อ user เนี่ยมันจะมีคนส่งเห็นป่ะมันมีคนส่งเรียบร้อยแล้วเนาะสมมุติว่าบางอย่างนี่ค่อยแต่งเนาะว่ามันมี username นี่เนาะมี username ขึ้นมานี่สมมุติว่าค่อยแต่งว่าจะไหนเนาะอันนี้ message เป็น description เนาะสมมุติว่าค่อยแต่งว่าจะไหนถ้าว่ามันเมนหยังถ้าว่ามันเป็นหยังถ้าว่ามันเมนนะของมันเองจะอยู่เบื้องขวามือ
ถ้าเป็นของมันเองมันจะอยู่ข้างผมมือคือบางนี้มันยูเซอร์ล็อกอินของมันเป็นอย่างเป็น3 2เรื่องเนาะล็อกอินก็คือให้คอยใช้มันอยู่ข้างมือถ้าว่ากรุ๊ปก็คือมีอย่างส่งให้ผู้ใดแล้วมันจะอยู่บนไส้มือคือจังซี่เนาะฉะนั้นน่ะคือมีอย่างนี้2เรื่องจะอยู่บนข้างมือเขาใช้มันอยู่ข้างมือได้ที่ไหนหึเขาใช้มันอยู่ข้างมือได้ที่ไหนอาวาตาร์ไอคอนไอออนลิสเฮ้มันมีมือขวบมือดิอยู่นี่ดิเป็นตัวอันนี้มีแต่เบิ้งไส้มือเนาะของยานี่ถือแล้วนี่ขวบมืออยู่นี่มาให้จะไหนขวบมือคือบุมีสันหืมตอนนี้คือบุมีสันนี่เบิ้งตัวอย่างเบิ้งผมมือไม่ให้จะไหนมันเขียนใช่ป่ะวันนี้ rorem ipsum เนี่ยผมมืออยู่ไหนหืมตัวอย่างไม่จะไหนอะไรนี่เอ้าหืมมีอะไรว่ามีข้อมือว่ะหืมสล็อตสตาร์ทสล็อตสตาร์ทสล็อตนี่มีอะไรslot in แปลว่าอย่าง list of input item list of text item เนาะใส่ label list of input item มันมี ion input เนาะ toggle ใส่ได้เนาะ list of sliding item มีอย่าง line มันเฮ็ดได้เฮาคือเฮ็ดบ่ได้ซั่นบุมี pastry chat โหลดขึ้นมาเบิ่งเนาะมี friend มี chat บุมีมีอย่างอีก bubble bubble กับบ่ได้ business business ได้เนาะเอ้ business นี่เบิ่งคือบ่นี่เบิ่งคือบ่ business นี่แบบนี้วะcopy มาของบางอย่าง business copy เอาบางอย่างมานี่อ่ะสังเกตเห็นบ่นี่สังเกตเห็นบ่น่ะมันมี ion content กับ footer อยู่นี่น่ะน่ะมันจะมีอะไรนี่น่ะเห็นบ่มันจะเอิ้นมันจะแต่ง hot content ขึ้นมาพี่ฟุตเตอร์ต่างหากนะโอเคขอจะ copy ไปทั้งหมดดีเด้อนี่ send message นี่บ่มีเนาะสักขอจะไปตั้งอยู่ send message มีก่อน load message send messageโอเคตั้งไว้อยู่นี่แล้วมีแล้วบ่น่ะอันนี้เป็น message น่ะ user id เท่ากับอย่าง user name to user ไม่อย่าง to user หึ to user มันเป็นอย่าง to user มันน่าจะเป็นอย่าง group name นี่เนาะเป็นป่ะอวตารแม่นหยัง image เป็นตัว lock scroll นะ lock scroll lock scroll start นะ lock scrolling อันนี้จะอธิบายน้ำหลังเนาะตัวนี้มันหมายความว่าจะไหนเข้ามาใส่นี่ก็คือเป
ลามันเลื่อนเนาะเลื่อนไปเพราะมันจะค่อยๆโหลดเนาะมันจะค่อยๆโหลดมันจะบ่โหลดเลยบ่เดียวเพราะว่าถ้ามีเป็นพันมีเศษมันจะไปโหลดลงมากับบ่ได้มันจะโหลดไปเถอะอันเอาอย่างใส่มันมีอย่างใส่มีอีเวนต์ใส่ล็อกสโกรลสตาร์ทบ่มีอีเวนต์เนาะอีเนาะเอาอีใส่ล็อกอีนะยังอีกหือ username image message นะเรียบร้อยอันนี้ username เท่ากับ user กับ username เป็นป่ะเห็นตาฉะนั้นมีหยังได้แล้วบ่นี่เซฟโอ้มันอีกอันนี้นี่ engine model input text footer input text input text อยู่ใส่ input text input text ของมันแม่นหยัง input text ของมันแม่นแป๊บนึงไม่ใช่เป็นเพื่อหยัง this input textนี่เป็นโครง input text ของมันเป็นหยังมันเก็บเป็นข้อความซื้อๆนะฉะนั้น input text ของมันในที่นี้ก็คือมันจะเป็นข้อความที่จะเนาะส่งฉะนั้นคือของเขามีหยังหือของเขามีหยังของเขาบ่มีเนาะเราบอทมีเนาะเอาซื้อตามมันรวดเนาะเป็นเอนี่เนาะเนาะ input text โอเคบังดูงามคือมันบองามบ่นี่เขาเป็นอย่างที่คือเก่าซะมาละโอเคลืมอย่างอีกลืมอย่างมันต้องมีอย่างมันต้องมีซีดเอเต็มตัวเป็นโบราณเป็นตัวโอ้บางทีหลายเว้ยเป็นตัวตัวนี้หลายเป็นโบนี่มันต้องมีซีดเอเป็นโบฉะนั้นคือตัวนี้ของเขาก็ต้องก๊อปมาเขาต้องก๊อปมาให้มันเมิร์ดก็คือมีอย่างผูกเก่าซีเอเป็นมาพร้อมเซฟมาแล้วตัวนี้เด้แยกเราออกมานี่แยกเราออกมานี่เป็นอะไรเห็นมั้ยผู้แต่งหน้าแอปกับผู้เขียนแอปต่างกันบ่คนละเรื่องมั้ยเป็นบ่ล่ะเห็นบ่ล่ะเนาะฉะนั้นคือมีอย่างอันนี้มันบอกก็เตือนอย่างบางอย่างนึงเตือนบางอย่างของ contact ดอทอย่างนี้ svg contactมันเปลี่ยนคือบ่มีมันอยู่ใส่ SVG 8100 SVG contact มันไปโหลดอีก SVG contact เอาอยู่ใส่ asset icon mock up ของเขาบ่มีเซิร์ฟเวอร์เขาบ่มีเนาะนี่บ่มีนี่อันนี้แสดงว่านี่เป็นรูปแต่เขาบ่มีรูปเนาะเขาบ่มีรูปเนาะฉะนั้นใส่นี่ขึ้นมาสมมุติว่าก่อนไปใช้ในทางข้อมูลเนาะมันมีอย่างเมสเซจเบิ่งเนาะเมสเซจ1 2เนาะเนาะก็ลองป้อนเข้าเบิ่งป้อนอยู่ไหนป้อนอยู่ไหน copy อย่างตัว insert ได้ป่ะนี่ใช้จะได้ว่าตัวนี้ลงใส่รถเขียนไม่คือรถโอเคเนาะได้ตัวนี้เนาะวันนี้เอามาเขียนไม่ตัวนี้นี่ตัวแท็บ3เนาะ4เนาะโอเคถือว่าแล้วไปแล้ววันนี้เอามาเบิ่ง HTML ของเขามันมีตัว send message เนาะ send message ของมันนี่ในที่นี้ก็คือเหมียง
ตัวนี้จะเป็น ion input หมายความว่าตัวจะถูกเซฟลงนี่เนาะฉะนั้น send message ของมันนี่คือเราต้องส่งข้อมูลไปเนาะเอามาเบิ่งมันนี่ send message ของเราเนาะ send message ฉะนั้นเราก็ต้องมาหยังมื้อนี้เข้ามาเบิ่ง database ของเราอันน่ะตัวฝาก API ของเราก่อนเนาะฝาก API ของเราเบิ่งดูฝาก API ของเรา message controller มีหยังมีระบบ submit message มีแล้วเนาะ submit message ของเฮานี่ก็คืออย่างหนึ่งและ main body จะเป็น message model จะต้องมี username มี receiver เป็นตานะ receiver นี่จะต้องเป็นอย่างเป็นรูปแบบของเป็นอย่างเป็นรูปแบบของ array string นะ receiver ของเขาสามารถส่งขึ้นมาได้เนาะฉะนั้นก็คือมีอย่างมี receiver มี username แล้วก็มีอย่างอีกเอากด username เนาะกดแล้วเบิ้งเนาะหา user ID แล้วหาโคลัมน์เนาะเอาหาโคลัมน์ของมันนะ message ตัวนั้นเนาะบ่แม่นหา table ของ message ตัวนั้นเนาะแล้วจังเอา message เข้าไปเนาะซึ่งว่าในฐานข้อมูลของเขามันจะมีอย่าง username receiver username receiver เนาะผู้ส่งผู้รับสร้างมือใดแล้วก็ message ฉะนั้นเราก็ต้องมาสร้างอยู่นี่ไม่ยัง this.http ดอทยังมันเป็นรูปแบบใดนี่โอ้ยโทษลงมันเป็นรูปแบบของเป็น post volume ยัง get หรือ post เป็น post เนาะ post ก็หมายความว่าเอาใช้ postนะมีหยัง this.url แม่นว่าแล้วก็พาดเฮามีหยังพาดมีหยังตามชื่อนี้เลยแหละ submit message นะ submit message มาบวกกับ submit พาดเนาะแล้วก็จะมี object นี้เข้าไปเนาะแล้วก็ subscribeว่าตอบมาไม่ยั้งเนาะถ้าว่าเออเลอร์นี่ต้องเฮ็ดยั้งว่าตามสูตรนี้เนาะวันนี้บอดี้เฮามีหยังนี่เฮาเอาบอดี้เข้าไปเนาะบอดี้เฮาก็ต้องมีมาซั่นบอดี้ของเฮาแม่นบอดี้ของเฮามีหยังคือตามข้อมูลที่เฮาฮู้นี่และแม่นหมายเข้ามาเนาะ submit message เนาะไอ้หยังมี username เนาะเป็น message model เนาะจะมี username มี receiver เนาะแล้วก็ message เนาะฉะนั้นน่ะคือเหมียงเท่ากับอย่างนี้ค่อยว่าสมมุติค่อยเอาเท่ากับเป่าก่อนเนาะ as message model นะ body. เราค่อยมาสร้างใส่ body. อย่างนี้ในน้อยแล้วสิ่งที่เราต้องการแท้มันมีแต่อย่างนึงเนาะ1เป็น message เนาะ message จะเท่ากับอย่าง this. อย่างinput text เป็นบา body.ps. อย่างอีกมันมีหยังมันมี user name จะเท่ากับหยังเท่ากับ this.user name body. หยังหยังอย่างอีกเขาเขียนเป็น receiver อยู่ใส่ receiver เขาบ่มีอยู่นี่ถ้า receiver มาได้ใส่มึงคืนมึง message.username message.receiver receiver ทำมาแต่ไหนแสดงว่าอย่างมู้เดียวเฮานี่มันถือบนี้นะมู้เดียวเฮาตัวนี้มี receiver มาเห็นป่ะแต่ว่ามู้เดียวบอนี่เดซันมันมี receiver บ่สมมุติเบิ่งโครงมันดูพอเฮา copy โครงมา username เท่ากับ username เท่ากับ group name เห็นป่ะแล้ว group name ก็หมายความว่าตัวนี้มันจะเป็นคำว่า receiver ฉะนั้นก็คือเหมียง receiver แต่ว่าแน่นอนนะโมเดลของเฮานี่มันบ่ถูกนะโมเดลของเฮานี่บ่ถูกมันต้องมีหยังมันต้องมี receiver
นะโมเดลอยู่ทางคลายอันครับคือพอเขาไปแปลงอยู่ทางเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าเขาบริมาเปลี่ยนอยู่ทางคลายอันนะครับสมมุติว่าเอาประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วก็ this dot ยัง group name แต่นี่เนาะสิ่งที่เขาฮับอยู่นี่ก็คือมันต้องได้ตรงกันบนไหนตรงกันอยู่บนว่าสมมุติว่าคอยเขียนคือจังซี่นี่นะเนาะแต่คอยฮับนี่คอยฮับแบบไหนนี่คืออยู่นี่คือโค้ดของเขานี่หนึ่งเลยมันเขาเปลี่ยนอยู่ทั้งว่าให้มันเหมาะสมกับคลายอันโหลดสองมาคลายอันในเขียนมันถูกกับเซิร์ฟเวอร์เนาะอันนี้เป็นเขาออกแบบแบบรวบๆเนาะหมายความว่าจะได้บักนี่มันฮับแบบนี้เป็น array string จะแสดงว่าสิ่งที่เขาส่งมามันต้องเป็นประมาณนี้เป็นตัว array string มันจะเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นนะคือมีอย่างสิ่งที่เขาส่งมาก็ต้องได้เหตุเป็นแบบนี้คือกันฉะนั้นนะคือบักนี่เท่ากับอย่าง group name วันนี้ group name เขาฮับมาจากไหนตามโค้งของเขานี่มาจากแท็บ2แล้วส่งมานี่มันจะมีกรุ๊ปเนมนี่เนาะมันจะออกแบบนี้แบบนี้เห็นบ่มันนี่เอาฮับกรุ๊ปเนมมาเนาะใส่ละกรุ๊ปเนมเนาะกรุ๊ปเนมมาอยู่ที่นี่เนาะพารามกรุ๊ปเนมเป็นตัวแน่นอนแล้วในที่นี้ก็คือมีหยังในที่มีหยังกรุ๊ปเนมมันบ่แม่นอะเรย์พอส่งมาพอเขาเลือกเนี่ยเขาจะกดแชทว่าเขาจะกดแชทนี่เราเป็นเข้ากับหมอนี่ได้ฉะนั้นกรุ๊ปเนมนี่ก็คืออย่างมันโมเมนต์อาร์เรย์สตริงตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เขาจะปล่อยไปก่อนเนาะเขาจะปล่อยไปก่อนเพราะมันต้องไปบอกถึงการจัดสรรโค้งห่างของมันเนาะโค้งห่างของมันมันจะเป็นอะไรเนาะแต่ว่าเขาจะวางเป็นแบบนี้ก่อนแต่เขาจะใส่อย่างใส่เป็นแบบนี้เนาะ receiver เนาะเราคอยกระจายใส่ยัง json.stringify ได้ก็จะใส่แบบนี้ได้บ่ก็สิ้นไปเนาะแล้วมันจะตอบมามียังบ่นี่คอนโทรลเลอร์นี่คอนโทรลเลอร์จะตอบมาว่าทำมันสำเร็จเนาะก็มี status กับ data ฉะนั้นคอยก็จะเก็บอย่างไว้เนาะ if อันนี้ก็เป็นใส่ยัง base dataน่ะดอทยังดอทยัง status ทอๆๆกับ1น่ะ else มียัง alert มียัง submit message fail น่ะ log มียังน่ะนี่คือกันน่ะAlert submitting message log e นะถ้าสำเร็จดีถ้าสำเร็จที่จังไหนถ้าโพสต์ไปแล้วสำเร็จแล้วต้องได้ยังต้องทำการดึงกลับขึ้นมาแต่ว่าในนี้เขามีระบบอย่างถ้าเจ้าชิดกลับขึ้นมาก็ได้เนาะแต่ว่าเขามีระบบอย่างระบบไทม์เมอร์เนาะถ้าสมมติเราขอใช้ timer เนาะเขาจะใช้แบบนี้ก่อนก็คืออันนี้เขามีระบบ timer เขาเนาะโหลด data เห็นป่ะใช่ละ set time interval เห็นป่ะตัวนี้เนาะมันจะโหลดเป็น set ตลอดทุกๆ3วินาทีเห็นตัวทุกๆ3วินาทีฉะนั้นก็คือเหมียงเขาจะเอาเข้ามาก็ได้แต่มันสิทันบ่เนาะก็คือเหมียงเขาจะใส่หยังเอาเบิ่งขอบความตัวนี้ก่อนโหลด message เนาะโหลดเมสเซจของเขานี่จะส่งไปเนาะแล้วกลับขึ้นมาเนาะกลับขึ้นมาเราจะมาซอกว่าหาทวาร์ดีต้ามันมีเนาะก็คือตามมือเนาะตามมือล่าสุดของมันท่านเนาะฉะนั้นก็คือวิธีง่ายๆเขาจะเห็นเลยก็คือหมายความจะหลังจากเขาส่งไปแล้วก็คือบังคับให้มันโหลดเนาะบังคับให้มันโหลดเนาะ thisโหลดเมสเซจเนาะเนาะบังคับมันโหลดเอาฟอร์แมตเซฟฟอร์แมตเ
มีบุเปลี่ยนนะบริบุเปลี่ยนนะเซฟเซฟดูเจ็บเรียบร้อยนะมาเนาะปฏิขึ้นเบิ่งเด้อบดีเด้อให้มาบ่นี่มาอ่ะสมมุติขอไปเฮ็ดอยู่บนหน้าอื่นมึงเนาะขอไปใช้ตอนนี้นี่ก็ไปใช้หน้าอื่นมึงเด้อนี่ดิลบกันเองมึงเนาะอันนี้ F12 มันย่อลงก่อนmore tune the proper tunes เห็นป่ะเอามึงเนาะเจ๋งเนาะมีให้แล้วเนาะเฮลโลล้มกันได้แล้ววะนะอะแต่ว่าบางทีมันบักเดียวกันบ่ได้อะขอเปลี่ยนก่อนต้องปีนด้านตัวต้องคนละด้านตัวเป็นตัวต้องเป็นบักนี้มาเห็นตัวเห็นตัวปะนี่คือเราปะนี่คือเราตัวปะนี่เห็นปะคนละด้านแล้วมามาไปกันว่า yes มาแล้ว yes เห็นปะโอเคคือว่ะหมายความลบทั้งสองด้านนั่นแหละนี่ในมาแบ่งไปแล้วนี่คนเรายูเซอร์นะวันนี้เห็นตัวอันนี้ก็ยูเซอร์หนึ่งอันนี้ก็ยูเซอร์หนึ่งมาคนละตัวว่ะเห็นตัวละเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าซื้อนี่มันต่างกันเลยเส้นระบบของเขานี่ถือว่าเปลี่ยนได้นั่นแหละว่าสำเป็นเนาะมันตอบตัวดีขึ้นแต่ว่าแน่นอนแล้วอยากให้เป็นแบบเรียลไทม์มันคือต้องได้เฮ็ดแบบเว็บซ็อกเก็ตเว็บซ็อกเก็ตต่างหากอีกก็คือมีทั้งไส้รูปแบบการพื้นฐานเสริมต่อแบบซ็อกเก็ตซึ่งว่าอันขออนุญาตเบราว์เซอร์ในการเฮ็ดเวียกนะนี่ถือว่าได้แล้วนี่นะต่างแต่ว่าธรรมดาตีไปปั๊บเส้นไปปั๊บมันต้องอันนั้นเนาะเขาก็ต้องมีอย่างเขาก็ต้องนะเส้นเมสเซจนะหลังจากตีไปแล้วโหลดเข้ามาได้แล้วปั๊บต้องมีอย่างหลังจากตีมาปั๊บนี่แล้วแม่นยังinput data นี่ต้องแม่นยังต้องเป่าด้วย input text ต้องเข้ากับเป่าเสมอมาจ้ะเอาเซฟโหลดมาแล้วตีไว้ยังสบายดีคือบ่วันนี้วันนี้นี่มาลองแลนอยู่ทางมือถือข่อยเบิ่งเนาะข่อยสิแลนตีกับมาเบิ่งเมียงไอออนิกรันExternal IP
หมายว่าเขาสิลองใช้อยู่มือถือไปเบิ่งรอมึงได้มั้ย Ionic Serve มีหยัง External น่ะ External มันหมายเขาจะไหนอ่านมาก่อน External นะ All network interface and print external address on which your apps be being served host dev server on all network host if socket connection issues you need to disable host check if that's the case IP ของใครเป็นเท่าไหร่100จำ4100จำ4เขาสิเข้าเบิ่งเด้อ192จำ168จำ100จำ4ปอดไทยนี่ก็ 8,100 เนาะเดี๋ยวนะได้แล้วอันนี้ใช้ทำโลคอลใช้ลูกข้อก็หมายความว่าเขาใช้พอร์ตตัวนี้ได้ละคอยชิเข้าเข้าบักแดดบักนี้คอยเอาเส้นของบักเบื่อของเขาเองเนาะนา8562053016321เนาะล็อกอินล็อกอินเอเลอร์เปลี่ยนคือว่าล็อกอินเอเลอร์หืมอะไรตัวแปดห้าหกสองศูนย์แปดห้าหกสองศูนย์ห้าสามตัวหนึ่งสามสองหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยล็อกอินเออร์เลอร์เอาแมนเทเพราะว่าอย่างเราล็อกอินอยู่นี่เข้าอยู่นี่มันจะเข้าแลนไปหาเซิร์ฟเวอร์โลคอลโฮสต์นะสําหรับไปเล่นหา user local host มันก็จะได้ API หาบนบ่ได้เปิดเด้นะสําหรับคือเฮาต้องได้ไปเปิด API ซะก่อนนะสําหรับคือต้องได้เข้ามาเปิด API ซะก่อนโอเค API นี้นะ TS node นะมันมีวิธีก็คือ ts node อย่าง external ip อยู่ไหนก็เดี๋ยวว่าค่อยจื้อบุพิษนี่ค่อยindex นะนี่มี listen นี่นะมันมี port number มีอย่าง0.0.0.0นะขอรับจากข้างนอกนะถ้าผนังตัวนี้ไม่ต้องรับจากข้างนอกเลย
ก็เล่นพอดเบิ้งพอดอะไรพอดซีซีซีเนาะเรียบร้อยละเข้ามาได้ละเข้ามาได้ละแสดงว่ายังแสดงว่าตัวนี้คนก็ต้องเข้าได้คือกันเนาะ8 5 6 2 0 5 3ตัว1 6 3 2 1อ่ะยังล็อกอินเออร์อยู่แม่ว่าจะได้ล็อกอินบ่ได้ป่ะเข้าวันนี้มึงดู 8000F เราเข้าใน local host 8000F เนาะลองเบิ่งว่าได้บ่8 5 6 2 0 5 3ตัว1 6 3 2 1ล็อกอินล็อกอินเฟลเปลี่ยนคือล็อกอินเฟลหือผ่านได้ดิเรียกว่าผ่านบริษัทเท้าเลือกเป็นบักเลี้ยงเท้าเลือกล็อกอินเอ8 5 6 2 0 5 3ตัว1 6 3 2 1 8 5 6 2 0ดาต้าเบสเฮามันบ่ถูกเด้อเนาะมันก็ล็อกอินเฟลแล้วเนาะแล้วมันล็อกอินมาได้จังได๋ซั่นตัวนี้มาจากไหนจ๊ะนี่ username 56820มาจากไหนโอ้โหมีแล้วมันสร้างมาใหม่มาสองศูนย์ห้าสามตัวหนึ่งหกสามสองหนึ่งโอเลอร์ก็ยังโอเลอร์อยู่นะแต่ว่าที่นี่ก็ถือว่าได้ละเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาลำหลังแต่นอนแล้วนี่ก็คืออันนี้ยังบนทันจะเป็นเรียลไทม์สมบูรณ์เพื่อก็คือมันต้องมีเรียลไทม์สมบูรณ์หรือมีเอาแชทไปผมก็ต้องตอบกับคนมาซึ่งว่ามันจะต้องได้ใส่เหนียงเว็บซ็อกเก็ตเนาะต้องได้ใช้เว็บซ็อกเก็ตแบบนี้เนาะก็คือมีหยังเขาใช้มีก็คือมันจะมีหลายค่ายด้วยกันก็แม่นหยังมีซ็อกเก็ต IO เนาะซ็อกเก็ต IO กับWS เนาะชื่อว่ามันมีหลายคนที่เขาเจ้าก็มาโพสต์วิธีการทำใช้กันเนาะมันแต่ว่าต้องได้สร้างเป็นรูปแบบของเซอร์วิสเซอร์วิสหมายความว่าจะไหนหมายความว่าจะต้องได้ตัวนั้นเราเป็นไส้อยู่ในเทอร์โกลบอลได้เลยครับเวลาเป็นอัปเดตมาปั๊บเราก็จะไปอัปเดตหาตัวอื่นได้เลยนะอยู่ในแองกูล่าเว็บของเรานั่นได้เนาะสั้นนะที่มันนี่มีแต่ทีก่อนถือว่าแล้วพังๆแล้วพังๆนะคือเขาก๊อปโค้ดของเขามาเอาไว้แต่งหน้าตาอย่างนี้เพราะว่ายังค่อยบุกโปรทางด้านตรงนี้อัปเดตเนาะ front end push อ่ะเนาะจะทำก่อนมานี้